อีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันจริงๆคือเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเป็นเรื่องของเรือล่มค่ะเรือล่มเรื่องของเรื่องเนี่ยมีเรือลากจูงบรรทุกสินค้าเนี่ยไปจมอยู่กลางแม่น้ำป่าสักอาจจะเป็นเพราะน้ำสูงค่ะเมื่อวานตอนนี้ตอน 10:30 ต้นหน้าตรงข้างหน้าเลยวัดพนัญเชิงถูกต้องถ้าข้ามเรือวัดพนัญเชิงตำบลกำมังที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยโดยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่แม่น้ำป่าสักมารวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับกลางสามแยกซึ่งตรงนั้นมันเป็นยังไงน้ำมันจะวนน้ำมันจะวนนะครับปรากฏว่าณตอนนี้น้ำมันเยอะถูกต้องไหมน้ำหมดแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้วนทำไมมันจะไหลเชี่ยวพอสมควรปรากฏเมื่อวานนี้ภาพข่าวที่หลายๆคนได้ดูก็คือประชาชนเนี่ยมายืนมุงดูจำนวนเหตุที่เหตุการณ์เนี่ยจำนวนมากปรากฏว่ากลางแม่น้ำพบเศษซากเรือและอุปกรณ์ของใช้เนี่ยลอยอยู่จนทำให้มีผู้สูญหายเนี่ย2 คนที่จมไปกับเรือนะฮะก็คือเป็นสามีแล้วก็ภรรยาสามีคือคุณสมชายอายุ64 ปีเป็นคนขับเรือแล้วก็ณฤมลอายุ51 ปีเป็นภรรยาทั้งคู่เนี่ยเคยเห็นไหมถ้าสมมติใครอยู่ตามริมน้ำจะเห็นว่ามันจะมีขับเรือจูงสินค้าใช่ผู้ขนเรือลากทรายลากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะบรรทุกแร่จากกรุงเทพเพื่อไปส่งที่อำเภอนครหลวงปรากฏว่าผู้จัดการเรือในบริษัท CPI Transport เขาเล่าเหตุการณ์นี้เขาได้ขับรถเนี่ยมาตรวจดูเรือสินค้าที่บรรทุกแร่มาจากกรุงเทพเรือลำนี้มุ่งหน้าไปที่อำเภอนครหลวงฮะจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะเรือลากสินค้าจำนวน5 ลำที่อยู่ด้านหน้ามีจำนวน1 ลำปรากฏมันเอียงมันเกิดการเอียงแล้วก็เสียการทรงตัวนะครับในที่สุดอับปรางจมลงไปในที่สุดเลยโดยมีคนขับเรือก็คือ2 สามีภรรยาเนี่ยสูญหายไปพร้อมกันหมดเลยค่ะนะคะอ่ะลูกสาวของผู้สูญหายนะนางสาวสุพรรษาอายุ22 ปีนะก็เดินทางมาจุดเกิดเหตุนะลูกสาวบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยจากคนเรือที่โทรบอกว่าแม่อุบัติเหตุเรือล่มก็รู้สึกแบบช็อกมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าแหมแม่ของคนเนาะรู้สึกช็อกมากๆเลยทำอะไรไม่ถูกก็ทิ้งงานที่ทำค่ะเดินทางมาเลยจากจุดเกิดเหตุนะตอนนี้เนี่ยยังไม่พบร่างของแม่ในใจก็ยังคาดหวังว่าจะเจอแม่แต่ว่าแค่ 30% นะคุณผู้ชมนะที่คาดหวังเอาไว้เขาว่าอย่างนั้นลูกสาวเขาเล่าให้ฟังว่าไงรู้ป่ะวันเกิดเหตุก็ติดต่อหาแม่ติดต่อกับแม่พยายามแม่อยู่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมใกล้ถึงวันเกิดลูกสาวแล้วแม่อยู่ไหนแต่แปลกว่าแม่ไม่ตอบคิดว่าตอนนั้นน่ะแม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้ประมาณ4 วันแม่ได้โทรศัพท์มาหาว่าอยากให้ตนสระผมให้ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยพูดอะไรแบบนี้มาก่อนเลยจึงคิดว่าแม่อยู่ดีแม่ทำไมแม่อยากจะให้ตัวเองสระผมให้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นลางที่จะบอกเหตุว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับแม่หรือเปล่าปรากฏลูกสาวนะฮะของนายสมชายเนาะอายุ35 ปีลูกสาวของนายสมชายมาถึงเกิดเหตุเอาแต่ร้องไห้ญาติๆต้องคอยปรับใจบอกตลอดเวลาเนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ยเจ้าหน้าที่ของวัดพนัญเชิงได้เข้ามาพูดคุยกับนางสาวปุญญาให้จุดธูปขอขมาให้เจอศพพ่อเขาก็ได้แต่พยายามบอกว่าพ่อหนูยังไม่ตายแล้วก็ร้องไห้สุดท้ายก็เชื่อว่าก็เป็นจุดธูป3 ดอกฮะอธิษฐานขอให้เจอปรากฏว่าลูกสาวเขาบอกว่าไงฮะค่ะลูกสาวนะคะก็บอกว่าไม่เคยคิดเคยฝันเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยทำงานขับเรือลากจูงส่งสินค้าเนี่ยมาตลอดชีวิตมีความเชี่ยวชาญการขับเรืออย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเนื่องจากในช่วงนี้นะคะก็มีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีปริมาณมากประกอบกับกระแสน้ำนะคะที่ไหลเชี่ยวนะคะการควบคุมเรือจึงเป็นไปได้ยากมากรู้สึกเสียใจค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่กี่วันมานี้นะคะเพิ่งจะได้เจอหน้าพ่อถึงตอนนี้ยังมีความหวังนะคะแต่ว่าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าตราบใดที่ยังไม่เจอร่างของพ่อก็ยังคิดว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่และจะอยู่ตรงนี้นะคะจนกว่าจะเจอร่างของคุณพ่อเพื่อพาพ่อกลับบ้านในสภาพใดก็ตามค่ะค่ะวันนี้นะล่าสุดเวลา11 โมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ค้นหาใช้โซน่านะตรวจหานะวัตถุขนาดใหญ่มีการยืนยันว่ามีการเจอเรือที่จมแล้วนะลอยอยู่ออกไปจากจุดเดิมนะฮะที่จมนะตรงหน้าน้ำป่าสักเนี่ยประมาณ500 เมตรครับคุณผู้ชมขาก็ยังไม่สามารถที่จะเจอกู้ร่างขึ้นมาได้เพราะน้ำมันวนมากแล้วตรงนั้นที่มันเจออ่ะเขาบอกมันเป็นแอ่งกระทะแล้วความหนักของเรือประมาณ67 ตันคุณผู้ชมขาน้ำลึก20 เมตรอ่ะมันเป็นแอ่งกระทะด้วยนะก็ยังไม่สามารถที่จะกู้เรือขึ้นมาได้เพราะน้ำมันเยอะแล้วน้ำมันวนด้วยตรงบริเวณนั้นค่ะถูกง่ายแต่ชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณนี้เขาบอกเลยว่าทุกคนแถวนั้นอ่ะเขารู้กันดี
เขารู้กันดีหมดว่าไอ้ใต้น้ำเนี่ยกระแสไหลแรงขนาดไหนเมื่อกระแสน้ำเรียกได้ว่าทั้งเจ้าพระยาทั้งสองสามสายสองสายเนี่ยทั้งเจ้าพระยาแล้วก็ป่าสักมาบรรจบกันมันก็จะกลายเป็นอะไรฮะน้ำวนน้ำวนปรากฏมันจะเป็นน้ำวนปุ๊บมันก็จะดูดเรือชาวบ้านจะรู้ดีแต่ละปีเนี่ยก็จะมีเรือถูกน้ำวนเนี่ยดูดจมลงประจำกลายเป็นสายน้ำอาถรรพ์ของชาวบ้านรู้จักกันดีว่าเรือทุกลำที่จะผ่านช่วงน้ำวนเนี่ยจะต้องจุดธูปบอกกล่าวเสียก่อนจะนำเรือผ่านไปอย่างปลอดภัยถูกนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรืออย่างนี้เคยเกิดขึ้นไหมเขาบอกเมื่อปี60ทางรู้สึกจะเป็น PPTV เขาบอกมันเคยเกิดขึ้นอย่างนี้เหตุการณ์นี้ในปี60เหมือนกัน